สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลจวกลิเดียแมทธิวถูกตำหนิเลี้ยงลูกไม่ดีเป็นเรื่องราวชวนอมยิ้มได้ไม่น้อยสำหรับภาพเหตุการณ์น้องเดมี่ลูกสาวแมทธิวดีนกับลิเดียสรันรัตเอื้อมมือไปหยิกนางเอกสาวใหม่ดาวิกาแต่มีคอมเมนต์เห็นต่างตำหนิพ่อแม่ว่าทำไมไม่สอนลูกเมื่อมีโอกาสเจอหนุ่มแมทธิวในงาน Thai Health Watch 2023เจ้าตัวก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าเป็นประเด็นที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ผมมาเห็นภาพทีหลังแล้วว่าเดมี่ทำอะไรลงไปยุมพี่ใหม่แล้วหลายรอบเลยด้วยในเหตุการณ์คือผมอุ้มเดมี่อยู่แล้วใหม่ก็อยู่ใกล้ๆตอนนั้นเห็นว่าเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวแต่เราถ่ายรูปอยู่ก็ยิ้มสู้กล้องไว้ก่อนเดมี่ขยับเยอะใหม่ก็ขยับเลยหันไปมองก็บอกเดมี่ใจเย็นๆงานแรกก็เอาเลยสร้างตำนานแต่ผมเข้าใจว่าหยิกไฟเพราะก่อนหน้านี้เขาหยิกคอผมที่มันจะมีไฝหรือมีอะไรอยู่แล้วไม่บอกเขาเองก็มีไฝอยู่ตรงนั้นเลยคิดว่าน่าจะใช่คงไม่ได้หมั่นขนาดนั้นหรอกเด็กยังโตไม่พอที่จะเข้าใจอารมณ์ตรงนั้นน่าจะเป็นการหยิกไฝใหม่ฟิลอยากจะหยิกออกให้อาจจะคิดว่าเป็นสติกเกอร์หรือเปล่าเขาอยู่ในวัยสงสัยเห็นใครมีรอยข่วนที่มือก็สงสัยว่าเป็นอะไรเหรอทำไมต้องเป็นอย่างนี้เขาจะตามสงสัยคอมเมนต์อีกมุมก็มีบ้างไม่เยอะไม่รู้จะสอนยังไงครับมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงจริงๆว่าคนจะคิดไปในแนวนั้นได้เราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับของใหม่อาจจะไม่อยากให้เดมี่ไปทำพี่ใหม่เจ็บบอกตรงๆนะลูกทั้งสองคนเราสอนแน่นอนว่าไม่ให้เขาไปทำร้ายใครแม้แต่สัตว์เราก็ไม่ให้เขาทำตีแมงมุมตีแมลงสาบเราก็ไม่ให้ทำเราสอนให้เขาเคารพชีวิตคนอื่นรวมไปถึงสัตว์ด้วยเดมี่คงไม่ได้อยากทำให้ใหม่เจ็บหรอกบางคนอาจจะพิมพ์แย่มาเล่นๆ เรามีรีแอคชั่นกลับไปแต่เดียจะรู้สึกมากกว่าเขาก็มาคุยว่ามันมีคนคิดแบบนี้นะทำไมเขาต้องพูดอย่างนี้ผมก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นส่วนน้อยไม่เป็นไรหรอก 99% คนเข้าใจว่าเดมี่เล่นเขาก็จะน้อยใจว่าทำไมมาว่าเดมี่นี่ก็ติวเข้มเดมี่ก่อนออกงานแล้วเดมี่อยู่ดีๆนะอย่าไปวิ่งเล่นซนไปยกกระโปรงที่ไหนไม่ได้นะต้องอยู่ในความสำรวมเราเป็นผู้หญิงแต่อย่างว่าเด็กมันก็มีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเดมี่เคยเจอใหม่น่าจะประมาณ3ปีก็แซวกันน่ารักดีแล้วใหม่นี่เป็น first kiss ของดีแลนเลยนะสมัยนั้นยังไม่มีโควิด-19 ก็ทักทายกันจุ๊บนิดนึงน่าอิจฉาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Wall Street News ขอบคุณครับ